ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยภาคเช้าดำเนินรายการโดยกระผมอัตมาภาพพระมณชัยชยานันโทวัดพุทธศิริลีตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะคณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแห่งวันหนึ่งแล้วญาติโยมศรัทธาชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆสาธุชนท่านผู้ฟังก่อนอื่นใดนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีวิทยุทุกเครือข่ายในภาคเจ้านี้ทุกๆสถานีในเครือข่ายขึ้นสีขาวเพื่อเจ้าประชาได้นำรายการนี้ออกอากาศเพื่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้รับฟังธรรมะภาคเจ้าหลังจากที่ได้ฟังตำพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงเจ้าคณะตำบลสันติสุขเป็นที่เรียบร้อยบัดนี้มาพบพระวัดพุทธศิริแถมแล้วหลังจากหลายวันแล้วอาทิตย์แล้วมาได้มาพบปะกันด้วยเหตุจำเป็นนะตรงกับวันพระวันธรรมสวนะพอดีสถาสาริจนทำผู้ฟังวันนี้มาปะกันแล้วในภาคเจ้าสถาสาธุชนทำผู้ฟังที่ติดตามฟังธรรมะเป็นประจำย่อมเข้าใจและหูดีว่าธรรมะนั้นมีค่าสำหรับชีวิตนี้ธรรมะนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้รู้และเข้าใจและเข้าถึงธรรมะและผู้ที่มีธรรมะนั้นย่อมบ่ปฏิเสธความเป็นจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันสถาสาธุชนทำผู้ฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมาบ่ได้มีโอกาสได้มาพบปะกันอย่างที่บอกไปว่ามีธุระปาฟังต้องไปหั่นมานี่ไปในที่เมื่อวานก็มีแล้วตรงกับวันพระพอดีอันที่ผ่านมาวันสองอาทิตย์นั้นอาทิตย์หลังนั้นจะเป็นนะวันพระและเป็นอาทิตย์แรกของเดือนพอดีฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามฟังธรรมะเป็นประจำก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเจ้าวันนี้วันอาทิตย์วันที่11เดือนสิงหาคม2567สถาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้ววันพุธนี้เป็นวันจันทร์ตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน11เหนือจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วตรงกับวันแม่แห่งชาติตรงกับวันแม่จะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพูดถึงคำว่าแม่นั้นทุกคนในโลกนี้แล้วทุกคนที่ขึ้นชื่อว่าแม่จะมีกล้าอาประมาณบ่ได้วันพวกนี้จะถึงวันแม่แล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังไล่ผู้หลายคนที่จะสร้างบารมีสร้างบุญกุศลคือเกิดขึ้นกับตัวเราเป็นอย่างยิ่งนั่นคือนึกถึงแม่ของตัวเราบางคนแม่อาจจะจากไปแล้วลงเหลือแต่ความทรงจำไว้อันมีกล้ามหาศาลที่แก่ลูกเต้าทุกคนจะยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังแต่บางคนนั้นแม่ยังมีอยู่แม่ยังลงเหลืออยู่เพื่อได้ชื่นอกปานใจลงเหลืออยู่ให้ลูกเต้าได้สร้างบารมีสร้างบุญกุศลกับพ่อแม่ผู้บังเกิดเก้าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคำว่าแม่นั้นมีกล้ามหาศาลอย่างยิ่งยากแก่การจะอธิบายเสียงในชาตินี้ในวันนี้ญาติโยมศรัทธาคุณค่าของแม่นั้นมีกล้าชีวิตของลูกผู้คนที่เกิดมามีกล้าเท่าใดต้องพึ่งพอเอาเถอะญาติโยมศรัทธาเอ๋ยชีวิตได้เกิดมานี้ทุกชีวิตดำเนินไปท่ามกลางที่มีกล้าแล้วความมีกล้าของแต่ละชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับแม่ญาติโยมศรัทธาในเก้าเดือนสิบเดือนในตรงแม่นั้นมหาศาลเหลือเกินยากแก่การจะอธิบายคนที่บ่เคยเป็นพ่อเป็นแม่นั้นผมมาเข้าใจแล้วสังคมในยุคที่เจริญรุ่งเรืองไปด้วยเทคโนโลยีถึงวันนี้นะ
ความเจริญรุ่งเรืองโดยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ยากแก่การจะอธิบายนักบางคนนั้นอาจจะมาเข้าใช้ในคุณธรรมความดีของพ่อแม่เพราะความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นนักหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นทำให้ความเศร้าใจเกิดขึ้นของผู้พบปะพบเห็นว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแต่บางเรื่องบางราวบางอย่างก็ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ท่ามกลางสายตาของญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของศรัทธาเองก็คงได้หารว่าทุกวันนี้ศีลธรรมคุณธรรมต่างๆนะญาติโยมศรัทธาได้ทดถอยไปจากจิตใจของผู้คนในโลกนี้ด้วยความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนที่มีแม่อยู่นั้นนะกระจายเนอะศรัทธาลูกเต้าหลานเลี้ยงท่านได้ฟังแต่เสียดายเนาะภาคเจ้าภาคค่ำรายการธรรมะต่างๆนั้นล้วนแต่ผู้สูงวัยล้วนแต่ผู้เป็นแม่เป็นพ่อส่วนใหญ่จะฟังกันและเด็กเราอ่อนที่เกิดมาอาจจะมาเข้าใจอาจจะไม่ได้ฟังทีท่วนเท่าไรนักญาติโยมศรัทธาแม่มีคนเดียวตอนน่ะพ่อก็มีคนเดียวบ่มีหลายคนเกิดมาในโลกนี้บางคนอาจจะมีแม่อยู่อย่างที่บอกไปตะกี้ว่าถ้ามีแม่อยู่นั้นคือกระจายเด้อฟังเฝ้าน่ะมือ10นิ้วไว้สาวันตาพ่อแม่คือภาพนั้นประทับอยู่ในหัวใจของตัวเก่าไปตลอดจวบจนลมหายใจสุดท้ายของตัวเก่าแล้วจะได้ชื่นอกบานใจจะได้เบื่อเสียใจว่าเกิดมาแล้วได้ไว้พ่อไว้แม่ได้กราบไหว้ปู่จาพ่อแม่เป็นอย่างยิ่งแต่บางคนนั้นอาจจะลืมพ่อแม่พ่อบ่เคยเป็นพ่อเป็นแม่คําเถื่อนอันละอ่อนบางคนนั้นบางคนอาจจะทดแทนพ่อแม่ด้วยเงินตรายากแก่การจะอธิบายพ่อเปิ้นบ่เข้าใจแต่เป็นสิ่งที่เกิดบ่ทุกญาติโยมศรัทธาบางคนจะเอาสตางค์มาล่ำรวยเป็นสักป่วยเศรษฐีแล้วเอาเงินมาจ้งคือพ่อแม่ว่าตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อแม่ว่ากี่เดือนพ่อแม่จะคิดคุณค่าข้าวน้ำข้าวน้ำนมกล้าน้ำนมกล้าป้อนข้าวป้อนน้ำอันนี้เสี่ยงจะได้จะฮือเป็นร้อยล้านแสนล้านก็บ่ใจกล้าแบบนั้นจะยอมศรัทธาเพราะชีวิตลมหายใจนั้นมีกล้ามาสารที่พ่อแม่ทนุถนอมเลี้ยงมาอยู่ปัจจุบันนี้บางคนอาจจะมาเข้าใจว่าจะทดแทนด้วยเงินตราทรัพย์สมบัติแม่ทรัพย์สมบัติมดตมวนจะมาตอบแทนพ่อแม่บ่ใจเป็นของที่ว่าจะตอบแทนกันด้วยทรัพย์สมบัติและเงินตราคุณค่าของพ่อแม่นั้นกล้าน้ำนมของแม่นั้นนะต้องตอบแทนด้วยน้ำใจน้ำใจของลูกเต้าที่จะมีต่อพ่อแม่อันนี้มีกล้ามหาศาลน้ำใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกความเมตตากรุณาของพ่อของแม่ความเมตตาของแม่ที่คอยคุ้มพักดูแลลูกเต้ายามเมื่อเกิดมาใหม่ๆจูจอดหลอดถึงใหญ่ขึ้นมาแล้วยังมาทอดละปะครั้งหนึ่งนะแม่นั้นอายุ90ปลายแล้วสถาลูกอายุ60นะตัวอายุ60ปลายน้อยหนึ่งนะลูกบ่สบายอายุ60ปลายแม่อายุ90ปลายนะสถาสาธุชนทำผู้ฟังแม่อายุ90ปลายแต่หูดีตาดีสติบ่หลงบ่ลืมยังเป็นห่วงเดี๋ยวบ่ค่อยคล่องเท่าไรนักส่งข้าไปกำหนึ่งไปหาลูกคนนี้บอกจะไปพ่อเพิ่นบ่สบายนี่โอ้สถาพ่อแม่อยู่เก้าสิบปายยังเป็นห่วงลูกบ่ฮู้แล้วเนี่ยสถาสาธุชนหัวอกของพ่อแม่หาแล้วประทับใจสถาสาธุชนแม่อายุพ่อแม่นั้นจะย่างเข้าสิบปลายแล้วความเป็นห่วงนั้นยังบ่ทดถอยบ่ลดบ่ละบ่เสื่อมคลายบ่จืดจางต่อลูกเต้า
ญาติโยมศรัทธาเลยเพราะฉะนั้นลูกเต้าแล้วเล่าจะมีความศรัทธามีความเคารพมีความหูคุณกล้าของพ่อแม่ขนาดไหนนั้นญาติโยมศรัทธาบางคนร่ำรวยเป็นสกุลเศรษฐีมีครั้งหนึ่งได้หูข่าวลงข่าวคราวว่าอย่างนั้นเราสตงสตังจะไปจ้องหรือป่อหรือแม่บาดเล่งดูมาบาดใจแบบนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังน้ำใจนี่จิตใจของพ่อแม่นี่จะเอาอย่างมาหล่อเลี้ยงศรัทธาจะเอาเงินเอาทรัพย์สมบัติมาหล่อเลี้ยงบ่าเต้าที่ได้หันลูกเต้าตีดีบ่าเต้าที่หันลูกเต้าผู้มีคุณต่อพ่อแม่มาอยู่ใกล้ๆมาต้มน้ำอ้อนน้ำช้ามาต้มข้าวต้มน้ำหุงข้าวหุงปลาอาหารมาคอยดูแลมาคอยป้อนแม่คนอื่นจะป้อนแม่คนอื่นจะนี้บัดเต้าลูกเต้าตีอยู่ใกล้ๆครั้งหนึ่งเคยหันศรัทธาคนเฒ่าอยู่70ปีลูกเต้าเคยเล่าตั้งสถานีนี้แล้วว่าลูกเต้าอยู่ต่างจังหวัด3จังหวัดด้วยกันน่ะไปตกลูกตกครอบครัวอยู่ต่างบ้านต่างจองต่างจังหวัดว่าสามารถจะมาหาพ่อแม่ได้แต่ส่งเงินมาให้พ่อแม่ตกลงกันไว้คนละ 5,000 บาทนะคนละ 5,000 บาทตกอยู่ตั้งได้ศรัทธา 15,000 พอดีเมื่อตกอยู่ 15,000 มาส่งให้แม่พ่อกูเดือนพ่อแม่จะต้องจ้างคนไม่ยิงคนหนึ่งมาดูแลเดือนละตั้งได้ศรัทธาเดือนละ9,000นะญาติโยมศรัทธาเดือนละ9,000นะความภายเดือนละ6,000แต่เหลือ9,000นั้นเอาไว้กินนะเอาไว้กินเอาไว้ใช้แต่คนที่จ้างดูแลนั่นก็กินด้วยกันในนั้นแล้วมาดูแลคนเฒ่า2คนเพราะลูกเต้า3คนนั้นไปอยู่ต่างจังหวัดคนละที่คนละตาส่งเงินมาให้พ่อแม่กู้เดือนบ่ฮือขาดแต่ไปป้าเขาสั่งไปอูจาถามว่าพ่อเฮ้ยอันนี้คนตีนไหนมาจ้างเปิ้นเต้าใดมาดูแลพ่อแม่เปิ้นดูแลเป็นจะได้พ่องเปิ้นบอกว่าดูแลดีท่านอ๋ออันกะพ่อจ้างเปิ้นเต้าใดจ้างเปิ้น6,000ต่อเดือนเปิ้นก็อยู่กินนี่บ้านเปิ้นก็คงบ่ได้เจ้านะครับอาหารการกินอยู่ที่พ่อกับแม่นี่แหละนะอยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละญาติโยมศรัทธาเฮ้ยและทําไปทํามาพ่อเฮ้ยอันนี้ถ้าว่าลูกเต้า3คนเปิ้นส่งเงินมาเฮือกะเปิ้นเล่าให้ฟังก่อนแล้วแม่นแล้วท่านเปิ้นส่งเงินมาเฮือพี่น้องกัน3คนนั่นตกลงกันเดือนละ5,000เป็น15,000แล้วก็พ่อนี่ก็จ้างไม่ยิงเนี่ยที่ท่านหารเนี่ยเดือนละ6,000เพิ่นมาอยู่กินตัวที่นี่แหละมาดูแลพ่อดูแลบ้านห้องเฮือนเพิ่นก็ขยันเพิ่นก็ดูแลจัดดีกำบับสบายอย่างต่างๆเอพ่อขอถามสักอย่างหนึ่งตมาถามเพิ่นคำว่าลูกเต้ามาอยู่ด้วยสักคนนะพ่อลูกเต้ามาอยู่ด้วยสักคนนี่เพิ่นบ่เอาสตางค์ฮึดสักอย่างนะแต่เพิ่นมาอยู่เนี่ยอยู่กินตัวที่นี่แต่เพิ่นเอาหุงข้าวหุงน้ำมาฮึแต่เพิ่นเอาข้าวบ่ได้มาฮึกินแบบนี้กับคนนี่เพิ่นได้กินฮึอย่างดีนี่เพิ่นพ่อจะกินของภายพ่อคนนั้นเพิ่นก็บอกจะได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพ่อมาจะกินของลูกนากาท่านเอ้ยโอ้ตมามาเกิดเนี่ยเข้าบ่ได้ก็จะกินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของพ่อแม่น่ะมหาศาลที่มีต่อลูกเต้าเข้าบ่ได้ก็จะกินถ้าลูกมาอยู่ใกล้ขอให้ลูกเต้าอยู่ใกล้สัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแม่คนอื่นคนกายจะมาอยู่ใกล้จะมาดูแลปานใดก็ตามจะมาเอาอาหารการกินมาให้เต้าใดก็ตามบ่เหมือนลูกเต้าของตอเก่าจะเลือกลูกเต้าเข้ามาได้ก็จะกินลองคิดขอสถา
อันนี้น้ำใจลูกเต้าถ้าจะรอเลี้ยงพระคุณของพ่อแม่จะตอบแทนคุณพ่อแม่นั้นบ่ต้องอันยันนะขอมาอยู่ใกล้ๆมาดูแลพ่อแม่ที่ยังมีลมหายใจก่อนที่เพิ่นจะจากโลกนี้ไปเข้าบ่ได้เพิ่นก็ยอมขีดขอให้ได้หันลูกเต้าลานเลนอยู่ใกล้ๆเนี่ยความเป็นพ่อแม่มหาศาลขนาดไหนญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังในอันนี้ไผเป็นพ่อแม่คงจะเข้าใจเป็นอย่างดีเนาะในเจ้าวันนี้มาปาการกับญาติโยมศรัทธาเพราะวันพวกนี้นั้นนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติเราเกิดมาในโลกนี้มีบุญวาสนาขนาดไหนแถมว่าป้อได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยนั้นถูกหล่อหลอมด้วยพระพุทธศาสนาหล่อหลอมด้วยธรรมะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าฮือเคารพพ่อแม่ผู้มีพระคุณมหาศาลผ่านภัยทำลายพ่อแม่ไผฆ่าพ่อฆ่าแม่นั้นเป็นกรรมที่นักอนันตริยกรรมกรรมที่ยาวนานแต่ๆกรรมยาวนานแต่ๆนั่นคือกรรมอนันตริยกรรมนี่มี5ประการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้เมื่อพระองค์ยังมีพระชนมาชีพอยู่2,000กว่าปีก่อนผ่านมาแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะ2,000กว่าปีก่อนแล้วนะการฆ่าพ่ออย่างหนึ่งฆ่าแม่นะแล้วก็ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าจามนะเนื้อหนังของพระพุทธเจ้าจามห่อเลือดขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกแยกจากกัน5ประการนี้เป็นกรรมที่นักเป็นอนันตริยกรรมกรรมที่ยาวนานมากๆอย่าโยมศรัทธาอย่างพระเทวทัตทำให้สงฆ์แตกแยกกันทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดปุ้นนาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมหาอเวจีนรกปุ่นแล้วอย่าโยมศรัทธาเอ้ยเนี่ยกรรมนักท่านทำลายพ่อแม่แต่ด้วยประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีพระรัตนตรัยมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งพระศาสนายันลึกลงบุญพื้นแผ่นดินไทยนี่มายาวนานทำให้ประเทศไทยนั้นได้หล่อหลอมจากพระพุทธศาสนาในจิตใจหลายร้อยปีหลายพันปีมาแล้วเคยเจริญรุ่งเรืองบุญผืนแผ่นดินนี้ทำให้ประเทศไทยนั้นได้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นศูนย์รวมของปวงชนชาวไทยทำให้ประเทศไทยนั้นได้กำหนดวันแม่แห่งชาติขึ้นมาจนได้ศรัทธาหลายสิบปีก่อนพุ่นแล้วรัฐบาลไทยได้กำหนดคือวันที่12ตรงกับพระชนมายุของพระพันปีหลวงนะพระบรมราชินีพระบรมราชินีนาคองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะองค์พระพันปีหลวงพระพันปีหลวงทำเมื่อวันพุธนี้ตรงกับวันที่12เป็นวันเกิดของพระองค์ท่านหรือเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเลยวงชนชาวไทยรัฐบาลไทยได้กำหนดคือเป็นวันนะแม่แห่งชาติขึ้นมาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะวันแม่แห่งชาตินั้นมีความหมายมหาศาลมีกล้าอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทยประเทศอื่นมีว่าศรัทธาประเทศอื่นบ่มีนะศรัทธาว่าวันแม่แห่งชาติยังบ่มีคำเตื้อมีเฉพาะประเทศไทยนี่แหละที่ได้หล่อหลอมจากพระพุทธศาสนาหล่อหลอมจากพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นนั้นศรัทธาสาธุชนเป็นผู้ที่โชคดีแล้วได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยถูกหล่อหลอมจากพระพุทธศาสนาคือเคารพพ่อเคารพแม่เคารพผู้มีพระคุณโดยเฉพาะแม่นั้นอย่างที่บอกไปตะกี้ที่ผ่านไปแล้วว่ามหาศาลเต้าใดขนาดไหนญาติโยมศรัทธาเอ๋ยฉะนั้นญาติโยมศรัทธาภายยังมีพ่อมีแม่อยู่พยายามรักษาน้ำจิตน้ำใจของพ่อแม่อย่างที่เล่าไปตะกี้ว่ามีคนใจมาอยู่มาหล่อมาเลี้ยงมาดูแลตกเต่าเป็นอย่างดีถามว่าถ้าลูกมาอยู่ตัวสักคนหนึ่งจ
จ้าเข้าเป่าบ่ได้ฮือกินเจ้าคนใจที่มาดูแลอย่างดีเนี่ยจะฮือกินกูยังป้อจะเลือกคนไหนเพิ่นก็ยิ้มหน่อยๆเพิ่นก็บอกว่าเลือกลูกน่ะท่านอาจารย์เข้าบ่ได้ก็จังกินฮะอีนี่เอ้ยมานั่งกึดเออนี่เนี่ยอันเนี้ยน้ําใจน้ําใจเนี่ยจิตใจของพ่อแม่นั้นมหาศาลศรัทธาแล้วลูกนี่จะตอบแทนคุณพ่อแม่บ่ต้องอันยันนะขอมาอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆพ่อแม่ศรัทธาดูแลพ่อแม่ยามเฒ่าแก่ชราต้มน้ำต้มท่าหุงข้าวหุงน้ำอันยังเพิ่นก็ยอมกินหมดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นเป็นแบบนี้นี่แหละศรัทธาพระพุทธศาสนาในโลกนี้ที่หล่อหลอมฮือทุกคนได้ศรัทธาทุกคนที่ได้นับถือย่อมเข้าใจย่อมศรัทธาและย่อมปฏิบัติตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะต้องดูแลพ่อแม่อย่างใดพ่อที่พ่อแม่ยังเหลืออยู่วันนั้นมีโยมถามโอ้ท่านอาจารย์แล้วพ่อแม่ที่จากไปแล้วจะเงี้ยอย่างใดดีเปิ้นว่าเปิ้นว่าเออก็บอกว่าเอออุทิศบุญกุศลให้เปิ้นน่ะกะโยมเอ้ยนะอุทิศบุญกุศลให้เปิ้นนะทําบุญสุนทานก็ยังเป็นคนดีของพ่อของแม่ถ้าพ่อแม่ยังมีอยู่นะเออศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นคนดีของพ่อแม่เออพ่อแม่มีความสุขใจเยอะให้พ่อแม่ทุกข์ใจอันนี้แหละคือการตอบแทนพ่อแม่ที่ดีมากๆนะตอบแทนพ่อแม่แม่จะตอบแทนบ่เสี่ยงแต่ตอบแทนได้แล้วนะได้บ่นักแต่เฮาก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วเป็นบุญอย่างยิ่งเนื่องศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายนี่แหละหลายคนเคยได้ฟังแล้วนะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าได้เทศนาธรรมะคือแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเรื่องเล่าต่างๆความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นมีกล้าปานใดขนาดไหนบางคนลืมพ่อลืมแม่เออยุคปัจจุบันนี้ศรัทธาความเจริญรุ่งเรืองของวัตถุธาตุมันเจริญขึ้นมาโอ้ไปอยู่ในห้วงในเวียงป้องไปอยู่ต่างแดนต่างถิ่นลืมไปเลยพ่อแม่จะอยู่จะได้กินจะได้บางคนก็พยายามส่งลูกคือห้ามฮือเฮียนคือจมสูงสูงฮือลูกเต้ามีกินมีใจมีความเจริญรุ่งเรืองบรรทุกบัญญัติบรรลัมบาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแต่ในที่สุดนั้นนะลูกเต้าลืมพ่อลืมแม่ไปก็มีนักวันนั้นโยมโทรมาว่าใกล้วันที่12วันแม่แต่ถามว่าท่านเนี่ยวันแม่นี่แม่ข้าเจ้ายังมีอยู่นะวันน่ะเออตาดายุค90ปลายโอ้เป็นบุญเนาะโยมเหยเป็นบุญแท้ๆไปดูแลเปิ้นเนอขอเปิ้นได้หันลูกเต้านี่โอ้เป็นบุญละนะเอาอย่างไปฮือเปิ้นจะกินยังโยมเหยบอกอายุเปิ้น90ปลายแล้วเอาที่เปิ้นกินล้ำกินม่วนกินหวานสุขภาพเปิ้นแข็งแรงนะดูแลจิตใจนี่เป็นอาหารใจนี่สำคัญนะคนเฮาถ้าทุกข์ใจเนี่ยสถาทุกข์ใจนี่เข้าจะล้ำปันได้อาหารจะมีกล้าปันได้ก็กินบ่ล้ำสถานะแต่ว่าถ้าจิตใจดีมีความอิ่มอกอิ่มใจอ่านลูกเต้ามาหาอ่านลูกเต้าทำความดีอ่านลูกเต้าเป็นคนที่ดีนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วพ่อแม่นั้นจะจื่นอกหวานใจเป็นอิ่มใจเป็นว่าอิ่มใจจากลูกเต้านะอิ่มใจจากลูกเต้าตีประพฤติดีประพฤติชอบทำหน้าที่การเป็นมนุษย์ทำหน้าที่กันเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เนี่ยศรัทธาสาธุชนตั้งผู้ฟังญาติโยมศรัทธาทั้งหลายการเป็นคนดีนี่พ่อแม่ชื่นอกบานใจมีที่ไหนพ่อแม่ของคนเฮานั้นต้องการให้ลูกชั่วต้องการให้ลูกเป็นคนบ่ดีคงบ่มีในโลกนี้นะคนบ่มีในโลกนี้คิดว่าแบบนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนตั้งผู้ฟังพ่อแม่ทั้งหลายล้วนแต่ต้องการให้ลูกนั้นเป็นคนดีเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองเป็นคนที่มีชีวิตที่สดใส
นี่ความปรารถนาของพ่อแม่เนี่ยเมื่อลูกคนไหนต้องการตอบแทนพ่อแม่ขอเป็นคนดีอาจจะเป็นคนเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินสมบัติแต่เขาเป็นคนดีคอยดูแลพ่อแม่ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นี่มหาศาลอยู่แล้วสถาสาธุชนทำผู้ฟังพ่อแม่ไม่มีกล้าแบบนั้นแท้ๆนะต้องการให้ลูกอย่างที่บอกไปนะต้องการให้ลูกอยู่ใกล้ๆนะบางคนเป็นส่วนใหญ่ยิ่งคนเฒ่าแล้วมีความต้องการลูกมาเอี่ยมหาเป็นเตื้อก็ยังดีท่านอาจารย์นี่ไปปาไล่คนเพิ่นอยู่ไกลท่านอาจารย์ปีหนึ่งเพิ่นก็มาเตือนหนึ่งเพิ่นบอกแล้วตอนนี้แม่อยู่ด้วยพายอยู่สองคนนี่ค่ะยังหุงข้าวหุงปลาได้อยู่กะก็พอได้อยู่ท่านอาจารย์ก็ได้เงินก้าเบี้ยชราผู้สูงอายุแล้วคนข้างบ้านญาติเพิ่นก็เอาอาหารการกินมาฮื้อแล้วลูกเต้าเพิ่นส่งอัญญามาฮื้อพ่องก็พ่อเฮ้ยเพิ่นก็ส่งมาฮื้ออยู่ท่านอาจารย์ส่งอาหารมาฮื้ออยู่แต่ส่งมาขนาดไหนก็ตามเถอะท่านอาจารย์ที่จริงน่ะก็ใครคือลูกอยู่ใกล้นะแต่ทำจะได้ได้นะมันโต๊ะลูกโต๊ะผัวอยู่ต่างบ้านต่างเมืองพุ่นจะขอร้องพุ่นมาพุ่นก็มาบ่ได้จำเป็นได้อยู่ไปสองเท่านี่แหละท่านอาจารย์นี่แหละศรัทธาความต้องการพ่อแม่บ่ต้องอย่างนักเลยขอฮื้อลูกเต้าอยู่ใกล้ๆความดีใจของพ่อแม่เกิดขึ้นแล้วนี่อาหารใจอย่างน้อยที่สุดก็ไปหาเพื่อนพ่อไปหาพ่อแม่ฮื้อเพื่อนได้ชื่นอกบานใจสำหรับลูกที่ดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะบุญคุณของพ่อแม่นั้นมหาศาลนะพระคุณของแม่นั้นหาที่สุดบ่ได้บรรยายแล้วก็ถึงบ่เสี่ยงญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้บรรยายจะได้ก็ถึงบ่เสี่ยงเนี่ยคุณค่าของพ่อแม่ฉะนั้นแล้วไผมีพ่อแม่อยู่วันพวกนี้เป็นวันแม่บางคนก็ไปก่อนแล้วนะธุระป้าปังจะต้องฟังเฝ้าไปต่างจังหวัดไปต่างแดนขอมาไว้แม่ก่อนขอมากับพ่อก่อนวันแม่จะมาถึงแล้วนั่งคุกเข่า10นิ้วไหว้สาพ่อแม่ภาพนี้เป็นภาพที่มีกล้าภาพนี้เป็นกล้าที่มีมหาศาลวันนั้นบอกโยมเพิ่นบอกโยมเพิ่นถามตมาว่าเนี่ยจะได้บอกอย่างที่บอกไปว่าอุทิศบุญกุศลให้พ่อแล้วฮูปเพิ่นมีว่าทำโยมฮูปมีอยู่ท่านอาจารย์แล้วก็นั่นเอาฮูปเพิ่นมานะเอาฮูปมาไหว้ฮะนะถึงวันแม่ก็ได้วันไหนก็ตามจะไปที่ไหนก็ยกมือไหว้ฮูปเพิ่นน่ะถ้าพ่อแม่บ่มีแล้วเอาฮูปมาตั้งไว้บนโต๊ะบนหิ้งบนที่ไหนก็ได้แบ่งหิ้งพิเศษไว้ฮื้อเพิ่นที่หนึ่งถ้าเคารพนะพ่อแม่นั่งคุ้มเข่าไหว้สาบันดีดวงจิตวิญญาณของพ่อแม่อยู่ที่ไหนบ่ฮู้ที่เพิ่นจากเฮาไปแล้วอาจจะไปขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทพเทวดาไปแล้วถ้าเพิ่นส่งฮู้เล่นหันเพิ่นก็จะดีใจว่าลูกเต้ายังนึกถึงอยู่ลูกเต้ายังไหว้สาหูนะสาลูกพ่อแม่ที่แขวนไว้บนฝาผนังก็ตามจะไปเฮ้อได้มุดได้หมองนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนนี่มีศรัทธาธรรมมาวันนั้นจะต้องปฏิบัติจะได้ดีญาติโยมศรัทธาเอาก็เป็นคนดีนั่นแหละมีศีลมีธรรมยิ่งพ่อแม่ยังมีอยู่ก็ขจายเนอะนะไปหาเพิ่นถ้าอยู่ไกลเราท่านอาจารย์กำลังฟังท่านอาจารย์เหมือนกันนะแต่อยู่ไกลพ่อแม่ก็หาเวลาเนอะอาจจะเป็นวันอื่นก็ได้ปีหนึ่งสักเตื้อสองเตื้อก็ยังดีไปแวะไปเยะไปแวะไปเยี่ยมเยี่ยมพ่อแม่คนพ่อแม่ของตัวเก่านั่นแหละมีกล้าแบบนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนี่แหละว่าประเทศไทยเฮานี้นะอย่างที่บอกไปว่าเป็นประเทศพระพุทธศาสนาแม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดก็ตามแต่คุณค่าของจิตใจผู้คนนั้นได้หล่อหลอมจากพระพุทธศาสนาทำให้มีวันแม่แห่งชาติเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยทุกคนย่อมนึกถึงเป็นอย่างดีนะเอาอย่างมาแต้นมาได้อย่างบอกไปแต่กี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายผู้หลายคนที่โทรถามมาเรื่องพ่อเรื่องแม่
บางคนได้ทำบ่ถูกบ่ต้องก็พ่อกับแม่ไว้เพราะว่าพ่อแม่มีอยู่ก่อนว่ามีอยู่ท่านอาจารย์กระจายเนอะเขาตอกดอกไม้น้ำขมิ้นส่งไปบอกเพิ่นไปขอขมาเพิ่นเพิ่นจะยอมรับบ่ยอมเพิ่นจะโคตรอยู่ก็ตามคือเพิ่นตีคือเพิ่นบุกหัวตายบ่เป็นหยังขอเป็นมือเป็นแม่ของพ่อแม่เอาละไปขอขมาเพิ่นไปสู่มากะรับว่าเพิ่นนี่เมื่อเฮาเป็นลูกเต้าเฮาทําอันหยังไว้บ่เพิ่งบ่ควรกับพ่อกับแม่กระจายตอนที่เพิ่นมีลมหายใจอยู่นี่กระจายไปเด้อบอกเพิ่นแบบนั้นน่ะเพิ่นก็ฟังเฝ้าละเพิ่นก็ดีใจนายโยมศรัทธาเมื่อพ่อแม่หาลูกเต้ามาหาถึงหลานนะนะบ่ฮู้จะมาแนะใดบ่เคยหาคําเตื้อเพราะว่าโคตรการประจําเหมือนเพิ่นบอกอย่างเพิ่นเลยปิ๊กไปสถาเขาตอกดอกไม้น้ำขมิ้นส้มผ่อยเป็นหนังโคคาอย่ายอมสถาอันยังเกิดขึ้นสถาทำสถาว่าอันยังเกิดขึ้นน้ำตาพ่อแม่อย่ายอมสถาเพราะว่าเมื่อนานแล้วบ่ได้หันลูกเต้าฮอดจุดมีหลานยังไม่ได้หันหลานคำเตื้อศรัทธาพ่อแม่ได้หันหลานแล้วญาติโยมศรัทธาดีใจดีใจจนน้ำตาคลอลงมาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคือพอแล้วบ่ต้องขอแล้วคือเรื่องความอาภัยบ่ต้องขอเรื่องความอาภัยแล้วเขาตอกดอกไม้เนี่ยเป็นวังไม้เป็นดอกพ่อแม่เป็นน้ำตาตกดีใจจนบอกประทุกญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยเป็นการรอเลี้ยงจิตใจพ่อแม่พ่อแม่ดีใจได้หันหลานพ่อมาได้หันหลานตัวเก่าแต่หลานเกิดมาก็บอกเคยหันคำเตื้อลูกในโคตรคือพ่อแม่เมินบ่เมินนี่ญาติโยมศรัทธานี่เป็นแบบนั้นญาติโยมศรัทธานี่แหละน้ำใจพ่อแม่เราจะรอเลี้ยงอย่างใดดีการรอเลี้ยงน้ำใจพ่อแม่นั้นมีกล้ามหาศาลบ่เต้าบ่ใจว่าจะเอาสตุ้งสตางไปมอบเพิ่นไปทดแทนญาติโยมศรัทธาเอาความดีนะต้องปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่ดีที่ควรที่จะมีต่อพ่อแม่อย่างใดอันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยวันแม่มาถึงเนี่ยแล้วประเทศอื่นมีวะต่างประเทศมีวะตอนนี้กำลังลบลาฆ่าฟันกันยิ่งประเทศจีนแล้วโอ้ตอนนี้ภัยธรรมชาติเข้ามาลบกวนลบกวนโอ้มาคุกคามตายไปไม่ใช่น้อยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังญาติโยมศรัทธาตายไปถึงวันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นรอบโลกถึงวันนี้แต่ละประเทศพอข่าวคราวแล้วพอเทคโนโลยีมันเจริญเราสามารถรู้ได้ว่าประเทศไหนเป็นจะได้พ่อนี่วันแม่บ่มีวันพ่อบ่มีประเทศไทยมีถึงวันพ่อวันแม่น้องคือพ่อโอ้เมืองไทยนี่นะเมืองพุทธศาสนาคนไหนถ้าบ่เข้าใจเตื้อก็ยากแก่การจะอธิบายบ่มีอันอย่างที่จะต้องมาอธิบายแถมแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นความเป็นพ่อเป็นแม่ของคนนี่มันบ่ใช่ของง่ายยากนักนะแล้วภายพ่อที่เป็นลูกเต้าฮู้จักดูแลพ่อแม่รักษาน้ำใจพ่อแม่ดูแลทางสาใจนี่แหละสำคัญนะใจนี่สำคัญตึกอย่างที่บอกไปตะกี้ว่าถ้าพ่อแม่นั้นมีความสุขใจนี่อยู่ม่วนกินวันอยู่ดีกินล้ำอย่าโยมศรัทธาอายุเพิ่นก็จะยืนยาวอยู่กับลูกเต้าคือลูกเต้าได้สร้างบุญกุศลกับพ่อกับแม่อย่าโยมศรัทธานี่เลยอู้ฟังต่างประเทศตอนนี้น่าสงสารต้องใดขนาดนั้นยิ่งบางประเทศแล้วโอ้ตะวันออกกลางนี่กำลังห้ามหันกันตรงนี้ตอนนี้ห้ามหันกัน
เอาอาวุธต่างๆมาลบลาฆ่าฟันกันหนีกระเจิดกระเจิงต้องอพยพไปมาจะไปหูเรื่องแม่เรื่องพ่ออย่างไรสถะจะไปหูคำว่าวันแม่จะได้จะหูจากวันพ่ออย่างไรแต่ละคนต้องหนีกระเจิดกระเจิงประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านประเทศไทยเฮานี่ก็บ่ยังกันสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังเปิ้นก็อีประเทศเมียนมาพม่าเป็นต้นเนี่ยโอ้น่าสงสารแต่ละพื้นที่ต้องต่อสู้ลบลาฆ่าฟันกันด้วยความมาเข้าใจด้วยความอยากด้วยความที่บ่ฮู้นะว่าจะต้องดำเนินชีวิตท่ามกลางโลกนี้ด้วยความเมตตาธรรมต่อกันอย่างไรพ่อเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังโอ้ศรัทธาสาธุชนทั้งชีวิตนี่อย่างที่บอกไว้ชีวิตเป็นของน้องกรรมเดียวก็จากโลกนี้ไปแล้วอย่าโยมศรัทธาเอ๋ยจะอยู่ได้สักกี่วันกี่ปียิ่งอายุนักขึ้นเวลาก็เหลือน้อยลงไปถึงวันถึงวันไอ้ที่เวลาเหลือน้อยนี่แหละจะทำจะได้ดีในพระพุทธศาสนานี้มาอู้ศรัทธาสาธุชนเป็นประจำถึงวันถึงวันนะอย่าโยมศรัทธานะถึงวันถึงวันเฉพาะวันติดภาคเช้าภาคค่ำนะอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาปากันภาคค่ำเนี่ยศรัทธาไม่ได้มาปากันเมื่อค่ำนี่คงได้ปากันยังภาคค่ำนะมาอู้มาจ๋ามาพบปาญาโยมศรัทธาภาคค่ำปุณะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมาพบปากันญาโยมศรัทธาสาธุชนเวลาก็ไล่มาติดเวลาไม่ได้รอผายนี่วันนี้วันที่11เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นี่โอ้เวลามันเวยศรัทธาเวลาเวยจนบ่อู้บ่ได้ปากบ่ออกห้ามเอาบ่ฮือเวยก็บ่ได้จะฮือจ้ากว่านี้ก็บ่ได้มันไปเรื่อยของมันแบบนี้มันเป็นธรรมชาติของเวลาและเวลาได้เต้าเดียวกันหมดใครจะมาโกงเวลากับมาได้เวลาชีวิตนะใครโกงมาจะได้สถานจะโกงอย่างอื่นที่จะโกงได้นะโกงเวลาที่ทำหากินอาจจะโกงได้แต่โกงเวลาชีวิตของเก่านี่ใครบ่สามารถจะคอรับชั่นชีวิตของเก่าได้ใครบ่สามารถจะคอรับชั่นเวลาชีวิตของตัวเก่าได้เพราะทุกคนก็แย่งกันมาได้เพราะทุกคนได้เต้าเดียวกันอยู่แล้วนะใครจะขโมยเวลาชีวิตของซึ่งกันและกันก็บ่ได้เพราะทุกคนได้เวลาชีวิตเต่าเดียวกันทุกคนก็บ่สามารถจะขโมยเวลาชีวิตได้นอกจากตัวเก่านั่นแหละสร้างเวลาชีวิตไว้คือกับตัวเก่าทำเวลาชีวิตไว้กับตัวเก่าคือดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เวลาชีวิตนี่มีกล้ามหาศาลเท่าใดขนาดนั้นนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะโกงหรือจะขโมยจะคอรับชั่นเวลาอื่นนี่คอรับชั่นได้แต่คอรับชั่นเวลาชีวิตตัวเก่าบ่ได้เอาของคนอื่นมากับบ่ได้คนอื่นเอาของเฮาไปบ่ได้เวลาชีวิตของแต่ละคนนั้นเพราะทุกคนได้เสมอภาคกันหมดได้ใจอย่างเดียวแต่ได้บ่เท่ากันบางคนอายุนักบางคนอายุน้อยบางคนกระจายเวลาที่ได้มานั้นบ่เท่ากันด้วยคุณค่าบางคนใจเวลาเกิดมาบ่เหมือนเท่าใดแต่เวลาเพิ่นมีกล้ามหาศาลครูบาเจ้าศรีวิจัยบ่ถึง100ปีสถาแค่60ปีนะชื่อเพิ่นลงเหลืออยู่ทุกวันนี้พอเพิ่นบวชในล่มกาสวาพัฒพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์ที่มีกล้ามหาศาลต่อผู้คนที่ได้พบปะที่ได้ฮู้ได้หานแม้ผู้คนบ่พบปะบ่ฮู้บ่หานที่เกิดมาภายหลังยังหู้จักยังไหวยังสาทั้งที่หลวงปู่ครูบาท่านเจ้ามรณภาพไปเมื่อนานแล้วนี่แหละความดีในโลกนี้ความดีของแต่ละคนที่ทำไว้กับตัวเก่าและผู้อื่นเป็นความดีที่บ่สูญเปล่าเป็นความดีที่จะยั่งยืนต่อไปต่างหน้าฮอดไปจูจอดรอดถึงข้ามวัฏสงสารได้พ้นสัตว์แม้บางคนความดีของตัวเก่าข้ามวัฏสงสารได้แล้วคนที่อยู่ในโลกนี้ยังกึดตึงหายกตัวอย่างเช่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ตรัสรู้ได้พบคนพบเส้นต่างปนทุกอริยสัจ4ความจริงของโลกนี้ความจริงของสรรพสิ่งนะความจริงของสรรพสิ่งต่างๆพระองค์ได้เข้าสู่แดนนิพพานแล้วทิ้งแผ่นที่ไว้คือคนในโลกนี้ได้โดยต่ำนี่ญาติโยมศรัทธาจืดยังหลงเหลืออยู่โลกนี้และพระพุทธเจ้าไล่ตนหลายองค์ที่ผ่านไปเมื่อนานแล้วหลายองค์จืดก็ยังหลงเหลืออยู่ได้หลงเหลืออยู่ได้อย่างไรก็หลงเหลืออยู่ได้จากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ได้อู้ถึงได้กล่าวถึงได้ตรัสถึงว่าก่อนหน้านั้นมีพระเจ้ามาตรัสรู้กี่ตนกี่องค์องค์นั้นชื่ออันยังองค์นี้ชื่ออย่างไรนะที่ทัดไปแล้วชื่ออย่างนี่ญาติโยมศรัทธาเนี่ยเราสามารถรู้ได้ความเปลี่ยนไปของพระพุทธศาสนาเมื่อหนึ่งมาแต่คุณค่าของชีวิตในวันนี้วันพรุ่งนี้จะมาถึงนั้นภายก็จะไปลืมนะบางคนวันพวกนี้ยิ่งเป็นวันพระถ้าว่าศรัทธานึกถึงพ่อแม่ที่บ่มีแล้วก็คือไปตามขันข้าวคือเปิ้นน่ะตั้งเหนือก็เข้าเนาะขันข้าวก็เข้าไปทำบุญคือเปิ้นนึกน้อมนึกถึงวันนั้นมีโยมถามเออท่านอาจารย์ไปทำบุญคือป่อวันนั้นคือแม่พอดีบ่ได้เอาน้ำหยาดไปเป็นยังก้ายบ่เป็นยังนะบ่เป็นหยังโยมบอกบ่เป็นหยังมาญาติที่บ้านก็ได้อยู่ที่ใจนี่แหละบอกเปิ้นไปแบบนั้นนะเวลากวดน้ำก็คือน้อมจิตนึกไปดอกเวลาแม้จะทำบุญไปหลายวันแล้วก็มากวดได้อยู่มานึกขึ้นได้อยู่นะที่จริงทำมันได้ไปแล้วแต่เพื่อความสบายใจเพื่อจิตต้อมเพื่อจิตมุ่งสู่เนี่ยจุดหมายของเราที่ตั้งไว้นี่แบบนั้นศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังแม่จะจากไปเมินแล้วพ่อแม่แต่ว่าเฮายังอยู่นี่นึกถึงคุณพ่อแม่วันพุธนี้วันที่12ตรงกับวันพระคืน8ค่ำเดือน11คืน8ค่ำพอดีกษัตริย์ก็จะไปลืมนะอุทิศบุญกุศลไปฮือเพิ่นบางคนอาจจะปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะไปนอนวัดนอนวาวันพระวันศีลแหมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาแล้วน้อมจิตนึกถึงพึดเอาในใจนี่แหละว่าเอ๊บุญที่ข้าพเจ้าได้เกิดมาในโลกนี้ที่เคยสั่งสมมาตลอดเวลาจวบจนวันนี้ที่มีลมหายใจอยู่นี่แล้ววันนี้เป็นวันศีลวันธรรมอย่างวันพวกนี้ที่มาถึงนี่นะนึกถึงพ่อแม่เนี่ยขอบุญนี้ไปถึงพ่อถึงแม่คือพ่อแม่ได้สัมผัสด้วยวิถีถ้าเป็นเทวดาเทวบุตรเทวดาไปแล้วหรือว่าอยู่ในภพใดภูมิใดก็ตามในวัฏสงสารนี้สามารถที่จะรับรู้ได้ก็ขอมารับรู้ว่าลูกเต้าได้ทำความดีในวันนี้หรือวันที่ผ่านไปแล้วขอบุญทั้งหลายนี่คือไปถึงพ่อแม่ด้วยคือพ่อแม่ได้สัมผัสมาปัตตาโมทนาไมเนอร์แบบนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเวลาไล่มาติดติดศรัทธาเบอร์โทรศัพท์มีไหนนั่นไม่นี่นะศรัทธาภัยพ่องจะโทรมาเนาะอย่าโยมศรัทธาเมื่อข้ามไปปากันกรรมเนอะเมื่อข้ามสองทุ่มถึงสี่ทุ่มคิดว่าจะไปสามตนด้วยกันอีนานะสามตนเนี่ยเดินตังลงไปที่วัดปัดตังเจริญพุทธศรัทธาใจระยะเวลาเส้นตัง60กิโล60ไปหน่อยนะ60กว่ากิโลมาไปออกพ่อไปปากันถึงสามตนได้ออกอูออกจากการพบปะญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ติดตามฟังรายการธรรมะมาเป็นยาวนานตมาสามตนนี่ออกรายการธรรมะเมื่อค่ำนี่โอ้สิบกว่าปีแล้วศรัทธาสิบกว่าปีเกือบสองปีศรัทธาไม่น่าเชื่อนะ14ปี15 16ปีแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคนที่ยังหลงเหลืออยู่ก่อนนักคนที่จากไปแล้วก็บ่น้อยเหมือนกันพวกเวไม่เวที่จางลูกเต้าหลานเลนไปแล้วฟังธรรมะครึ่งสี่ข่าวเพื่อชาวประชาโอ้บางคนกระจากไปแล้วนะก็ขอฮือเป็นบุญเป็นกุศลเนื้อตีอาตมาสามตนจัดรายการนี้ฮือได้รับบุญกุศลอย่างยิ่งบุญเกิดขึ้นนักก็ดีน้อยก็ดีพ่อแม่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนฮือได้รับบุญกุศลนี้นะเมื่อค่ำคงจะปาการเอ้าพยโทเข้ามาเหลือสิบกว่านาทีเนาะ0892624999เนี่ยญาติโยมศรัทธาผู้ใด
ที่ฟังธรรมะอยู่นะโทรเข้ามาได้นะโทรเข้ามาที่เบอร์โทร0892624999โทรเข้ามาอูจ๋านะคิดว่าญาติโยมศรัทธาน่าจะฟังอยู่กะหรือว่าติดตามฟังนะมาแล้วนะพอเปิดปุ๊บนี่จะเข้ามาปั๊บพอดีเนาะเดี๋ยวก่อนเนอะเอาเจริญพรโอ้นี่บ้านแม่จองกะเออหายไปหลายวันเนอะพ่อเนอะฮะสบายดีนะครับเออสบายดีพ่อเอ๋ยพ่อสุดทนสบายดีเนาะดูดีมีสุขเนอะพ่อเนอะสาธุสาธุเนอะพ่อสุทนบ้านแม่จ่องเนอะเอาสายต่อไปเจริญพรไม่ขาดเจ้านะพระอาจารย์เจ้านี่แม่นิดบ้านปงหนองนะเจ้าโอ้แม่นิดบ้านปงหนองกะอยู่ไหนแม่นิดเอ้ยปงหนองเวียงป่าเป้าเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะแม่นิดเนอะเจ้าฮะเป็นกำลังใจมาจ้าสาธุสาธุเนอะสบายดีเนาะเออสบายดีแม่นิดเหยบุญนักษาเนอะบุญนักษาเนอะสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรท่านพระอาจารย์ได้สุเกียรติศรีสะพานศรีเตี้ยแล้วมาปุ่นเด้อโอ้ได้ฟังท่านพระอาจารย์เมื่อเข้ารายการเจ้าได้เจ้าวันก็วันแม่มีทุกวันวันพุ่งนี่เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเฮาเด้อเจ้าเออหน้ากันหน้ากันเนอแม่เหยเจ้าอยู่ดีมีสุบุญทั้งสารเนอแม่สุเกียรติมีทุกวันในวันพุ่งเป็นวันสำคัญของวงโซนชาวไทยเอาทุกคนทุกท่านไปเลยนะเจ้าเด้อเออนั่นกันอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้ากลับไว้จ่าเด้อท่านแท้แท้สู้แท้สู้เจ้าสาธุสาธุเอาเจริญพรกลับไว้จ่าพระอาจารย์เจ้านั่นแม่สิกุลตันธุระบ้านหนองล่างลำปางเนอตันธุระเนาะจ้าวสังพระอาจารย์เนอดีมีสุขนะแม่เนอบุญทั้งสารเนอเจ้าของพระอาจารย์จะให้อยู่ดีมีสุขอายุมันยืนยาวเนอสาธุสาธุนะแม่เนอเจ้าบุญทั้งสารกำลังใจเนอสาธุขอบคุณอนุโมทนาเนอเจ้าสาธุเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจ้าวันค่ะเจ้าพระอาจารย์นี่แม่ยังก็อยู่ที่ไหนตั้งได้ไหนไปตรงไหนครับเจ้าที่ไหนก็ไม่พี่สมัยนั่งไหนนั่งชักเจ้าท่านช้าไม่พี่สมัยนะโอ้ไม่พี่สมัยเจ้าท่านชักฟังพระอาจารย์ตลอดพระเจ้าเออหมดนานเนอฟังเจ้าอาบุญท่านชักฟังกันหลายคนอยู่ก้าตามอำเภอท่านชักอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอบุญทั้งสานะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเอาคนละน้อยนะเจริญปอนนักแสดงเจ้าพระแสนอันนี้แม่ยังที่ไหนตั้งได้แม่สีวันบ้านกลางต้งลำปางเจ้าแม่สีวันเนาะแม่สีวันบ้านกลางต้งลำปางเนาะฟังกูเจ้านะฟังถึงวันเลยกะเจ้าฟังทุกตัวทุกองค์ว่าเจ้าเอออยู่ดีมีสุขเนอะแม่สิวันเนอะเจ้ามีเป็นกำลังใจให้เจ้าเนอะขอบคุณอนุโมทนาเนอะขอบคุณอาจารย์ที่มาแข็งแรงเจ้าสาธุเหมือนเดียวกันเหมือนเดียวกันเนอะบุญทั้งสารเนอะเจ้าสาธุสาธุอ้าวเจริญพรกราบไหว้สาพระอาจารย์โอ้ป้อมได้ยินเสียงเหมือนนั้นนะป้อมเออครับฟังอยู่ท่านเนอป้อมบุญตาลวันเจดีย์สามยอดครับน้ำใจท่านเนอสาธุสาธุอนุโมทนาเจริญพรนะป้อมเออบุญทั้งสามยุ่งมันยิ่งยาวนะป้อมเออสาธุสาธุ
อ้าวจะเริ่มป้อนให้สาเจ้าท่านหาเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่ธรรมะเป็นตุ๊กเจ้าธรรมดานี่แหละอ่ะฟังอันปิดวิทยุตัวหนึ่งแม่นอแม่มองกะเราปังกว่าแม่มองกะอยู่ดีมีสุขแม่ปิดวิทยุก่อนแม่เฮ้ยปิดวิทยุก่อนมันโยนเข้ามาทางสถานีเนาะอีกาแม่สบายดีกะสบายดีอันมันก็มีแม่มันเจ้าแม่มันเป็นแข็งมันย่างว่าค่อยดีเจ้าอ๋อย่างมันเป็นนั่นน่ะมันเป็นไหวเป็นเพลงเป็นอย่างไรดูแลสุขภาพเจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะแม่เนอะลูกเต้าอยู่ด้วยฮั่นว่าอยู่คนเดียวแม่ยังเอาเนาะก็อยู่ใกล้ๆกันมีลูกนะอ๋อดีอยู่อันนี้อยู่ดีอยู่ต้องก็อยู่ใกล้กันแน่เจ้าอ๋อดีละลูกเต้าอยู่ใกล้จึงได้ดูแลแม่เนาะปูนั่งสางได้แม่เนอเดี๋ยวว่าไม่ได้ฟังท่านได้มาหาเมื่อไรเนาะหลายวันแล้วหลายติดไม่ได้เข้าเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าไว้สาเจ้าสาธุสาธุแม่มอมเราปากไว้เอาเจริญป้อนไม่ใส่เจ้าว่าจ้าแม่ยังฟังอยู่นะเจ้าไม่ใส่ท้องกะแม่นะเจ้าโอ้ยหมดเต้าแม่นะเจ้าหมดเต้าแม่แล้วคิดถึงเพื่อนเสียไปก็ยังนึกถึงอย่างนี้กลับมาฝากทุกคนเลยเจ้าแม่นๆๆอนุโมทนาก็แม่นเออชัดเจนดีก็แบบจะเป็นแน่เลยจ้าชัดเจนดีเนาะอยู่ดีมีสุขเนอะสาธุสาธุจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไม่สาเจ้าพระอาจารย์โอ้เจริญปอนเนอะแม่เนอะโอ้ไม่ได้มาออกมืออันคำจะหลายติดแล้วเนอะหลายติดแล้วเนอะเมื่อข้ามนี่ปลาอยู่จะลงไปนะคือว่าก็มาคำนี้ก็โหลดนอนในเรียกอ่ะพิกดอยอ่ะก่ะเออนะลงพ่อก่อนเนาะเออไว้ผูกไปทำบุญนั่นเนาะเออมันผูกได้ทำบุญไงยาวเอออยู่ดีมีสุขบุญทักษาเนอะตรงนี้ก็ตายก็เออผูกแม่ก็จะมาก้าผูกมาก้ายาวไปเออเดี๋ยวจะได้ประกาศทางวิทยุเนาะเออมีท่อนพระป่าลืมไปนี่อยู่ดีมีสุขนะแม่จันเนอแม่จันเดือนสายตากาลบุญทักษานะแม่เนอแม่จันเดือนสายบ้านตากาลเพื่อสัมปะตองนะเออเมื่อค่ำวันพุธนี่จะทอดพระป่าเนอที่วัดป่าตังเจริญนะทอดพระป่าคณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อนะเจริญปอนเรียนเจริญเนอไปร่วมบุญกุศลด้วยกันนะญาติโยมศรัทธาเอาใส่ต่อไปเจริญปอน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 ครับไปสาขาข้าราชการโอ้ป้อมบุญธรรมกะครับผมป้อมบุญธรรมอยู่ดีมีสุขเนอป้อมบุญธรรมเนอครับครับไปสาขาบ้านปงหนองฟังอยู่นะป้อมฟังชัดเจนดีเนาะฟังครับฟังอยู่เรื่อยๆครับเอาอนุโมทนาเนอครับสาธุสาธุบุญทักษาครับผมพ่อบุญธรรมบ้านปงหนองเวียงป่าเป้าบุญเออเป็นฟังตลอดเอาเจริญปอนบุญชาเจ้านี่แม่น้อยกะจ้าแม่น้อยตาโทกแม่น้อยตาโทกเนาะจ้าบ้านตาโทกฟังอยู่นะแม่ฟังอยู่กะอ้าวแม่ฟังแต่แก้วแล้วโอ้โหหมดนานเนอะแม่เนอแม่เป็นกำลังใจท่านเนอขอบคุณอนุโมทขอบคุณอนุโมทนาเนอถ้าเป็นท่านท่านจะแม่จะโมทนาไปเนอเออโมทนาเนอโมทนาด้วยกันจ้าสาธุสาธุเนอจ้าสาธุสาธุเอาใส่ดอกอ้าวลูดไปแล้วเอาเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ฮัลโหลฮัลโหลเออเงียบไปแล้ว
เอาเข้ามาเนอะสถานสาธุชนท่านผู้ฟังเข้ามาแถม0892624999คงเหลือใส่เดียวเนอะต้องเจริญปอนเจ้าว่าสาเจ้าค่ะก็คือแม่บัวลอยบ้านจุกก้อตำพุนตะก้ออำเภอแม่สวยเจ้าบัวลอยตะก้อเนาะเจ้าฟังทุกเจ้าแล้วก็ค่ำคืนก็ฟังอยู่เจ้าหมดนานเนอะแม่บัวลอยเนอะฟังอยู่เนาะไหวพ่อไหวแม่แล้วก็ไหวกูอาถุยเนอะเจ้าสาธุ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 เจ้าสาธุสาธุเจริญปอนปีวิทยุด้วยปีวิทยุด้วยปีวิทยุก่อนเนอปีวิทยุก่อนฮัลโหลฮัลโหลเจ้าเจริญปอนปีวิทยุก่อนเนอเจ้าอยู่เพ่เจ้าอยู่ไก่เจ้าอยู่ที่ขมูลเจ้าเนี่ยอย่างก็ไม่ขมูลกะเจ้าไม่ขมูลบ้านป้าจันเจ้าบ้านป้าจันเนาะเจ้ามุทนาเนอะแม่เนอะเจ้าข้าพเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขบุญนักษาเนอะเจ้าท่านคำหนึ่งท่านเจ้าสาธุสาธุเจริญปอนวันสาเจ้าที่ไหนตั้งได้บ้านเดินตลาดโอ้แม่โอ้แม่ฟังเลยนะแม่อุ้ยคำแม่อุ้ยมอนแม่อุ้ยมอนเนออุ้ยมอนแม่อุ้ยมอนนางคำไอ้เจ้าสาธุแม่ฟังอยู่นะสาธุอยู่ดีมีสุขบุญนักษาเนอเจ้าสาธุสาธุฝนตกก็ได้ตกอยู่ตกวันก่อนน้อยหนึ่งอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอหมดเวลาแล้วแม่เฮ้ยสาธุสาธุสาธุเวลาได้หมดไปแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะที่โทรเข้ามาเอาไว้เมื่อข้ามกรรมหนึ่งเนาะศรัทธาปากันเมื่อข้ามกรรมหนึ่งเจ้านี้เวลาได้หมดลงไปแล้วคงจะทวนใส่บัตรตันละก้าศรัทธาเฮ้ยเอาไว้วันพูดก่อนเนอศรัทธาเนอเอาไว้เมื่อข้ามก่อนเนอมาปากันเมื่อข้ามความภัยมาปากันเมื่อข้ามคำหนึ่งในเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปสดาวันพุ่งนี้ทอดพระป่าที่วัดปัตตังเจริญเนอร์นะภายได้ฟังแล้วไปร่วมบุญกุศลด้วยการที่วัดปัตตังเจริญเนอร์นะทอดพระป่าคณะสงฆ์วัดปัตตังเจริญพ่ออาจารย์ท่านพระครูเป็นรองเจ้าคณะอำเภอโดยล่อนะจะทอดพระป่าที่ฮันอนุโมทนาอยู่ดีมีสุขบุญทักษาอย่างยิ่งเนอร์คณะสดาเจ้าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วพบปากันรายการธรรมะจะยอดดอยเมื่อค่ำเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปภาคเจ้านี้เวลาได้หมดลงไปแล้วบุญใดกุศลใดที่คณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังติดตามฟังธรรมะก็ขอคือแม่ตั้งหลายที่จากโลกนี้ไปแล้วคือได้บุญกุศลเป็นอย่างยิ่งแม่ที่เหลืออยู่ในโลกนี้ขอมีความสุขมีความสวัสดีมีความสุขกายสบายใจอายุวันโนสุขังพระลัง